สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชียร์ที่คำพรเล่าแตงโมเข้าฝันแฟนหนุ่มพูดบางอย่างในสภาพที่ล่าสุดเชียร์ที่คำพรได้เผยถึงเรื่องความรู้สึกในคดีหลังจากเรื่องราวผ่านไปเกือบ3เดือนแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งสงสัยเพิ่มขึ้นโดยช่วงหนึ่งสาวเชียร์ได้ยกมือไหว้ต่อหน้าสื่อเพื่อขอบคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ออกมาต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงในคดีแตงโมและเมื่อพูดถึงคดีนี้เธอก็ถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่และในช่วงหนึ่งสาวเชียร์ก็ได้เผยว่าแฟนหนุ่มของเธอไฮโซบิ๊กฝันถึงแตงโมด้วยทั้งที่แตงโมไม่เคยมาหาเธอเลยโดยเธอบอกว่าไม่ได้ฝันเลยค่ะไม่มีเลยเราพยายามจะรอนะรอมากเลยแต่ว่าเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดค่ะแต่ว่าอันนี้ขอเล่าเป็นสิ่งที่เจอแล้วกันคือเชียร์ไม่ได้เจอแต่ว่าคุณบิ๊กมาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่จัดพิธีอยู่คือเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักพี่โมเป็นการส่วนตัวแต่เขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในงานที่เหมือนงานในพิธีผู้หญิงคนนั้นกำลังดูดอกไม้ด้วยความชื่นชมแล้วมาแนะนำตัวกับเขาว่าโมนะคะเขาบอกพี่โมมาแบบสวยมากๆเชื่อถามว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเขาก็ตกใจตื่นเราก็แบบไม่เห็นมาหาน้องบ้างเลยคิดถึงมากๆอยากให้ทุกอย่างมันดีกับเขาที่สุดตอนนี้เชียร์ก็ไม่รู้เราก็ประชาชนคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะไปจบที่แบบไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าขอให้เรื่องหนึ่งมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ได้ไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ